สวัสดีนะครับก็โอ้โหผมง่ายครับผมก็ตอนนี้อยู่ในดิเซตเวิลด์บินอยู่ในเครื่อง M2004 นะครับตัวที่ก็เล่นในเซิร์ฟออนไลน์กันแหละนะครับวันนี้ผมจะไปบินจกตีเป้าหมายภาคพื้นดินนะครับซึ่งอยู่ที่นี่นะครับซึ่งณตอนนี้ครับที่นี่มีแซมตั้งอยู่นะครับก็แต่ผมจะโลพาสบินเข้าไปรอบยิงมันนะครับไม่สามารถทิ้งระเบิดได้เพราะว่าจะมันยิงขึ้นมาก่อนก็เลยเปลี่ยนโหลดเอานะครับเป็นจรวดนะครับเพื่อให้เหมาะการบินต่ำแล้วก็เข้าไปยิงหวังว่าคงจะไม่โดนสอยนะครับมีใครไหมโอเคไม่มีขึ้นก่อนระยะทางจากของอีกที่หมายอีก19นาทีเข้าไปใกล้สนามบินนิดเดียวเองระยะยิงของ SA8 มันก็พอๆกับเราฮะผมจะลดเพดานบินลงแล้วก็ทิ้งเชื้อเพลิงสำรองไปครับเอาตัวเบาไว้ก่อนหวังว่าจะไม่โดนยิงตกนะแล้วก็เลือกอาวุธเปิดเรดาร์การบินต่ำครับปรับเป็นแมนนวลโอเคหน่วยข้างในเปิด ECM แล้วอะไรแล้วนะที่เหลือโอนาอะไรอันนี้ทูไฟเตอร์อเลิร์ตอย่าอเลิร์ตอะไรนักหนาวะอ่ะพร้อมที่เหลือก็บินเลาะเขาไปเรื่อยๆมีคอนแทค RWR 29นะครับไม่สูงก็มี29ทาง10นาฬิกาไม่ค่อยไกลเท่าไหร่26กิโลถึงที่หมายเห็นไม่รู้ผมจะเล็งโดนแซมป่ะนะแต่ว่าเอาว่าเห็นอะไรก็ยิงแม่หมดเลยงานนี้เข้าไปมีเจ็บแน่นอนถึงไม่โดนยิงตกแต่ก็เจ็บนะครับแต่อย่าตกก็พอโอเคข้าวเขาลงไปก็คือเป้าหมายแล้วไปแล้วไปแล้วนี่หนึ่งนี่หนึ่งนี่หนึ่งเอานะเร่งเครื่อง Afterburn 10กิโล4 10 9ยังเอาละขึ้นละฮัลโหลอยู่นี่ไงโถมีเขาบังอีกยิงมาแล้วไฟมิสไซล์ล็อกเก็ตชิฟไปหมดเลยฉีกออกชาร์ฟแฟร์ชาร์ฟแฟร์ชาร์ฟแฟร์เรื่อยๆหยุดแล้วก็หลบหลังเขาฟึ๊บโอเครอดโอเคอาวุธใช้หมดพอดีนะครับตีทิ้งโอเคตัวได้เบาขึ้นหน่อยแล้วก็ปรับกระปืนไว้เผื่อไว้ก่อนยังไม่ไว้ใจเหตุผลการสไตล์เป็นไงไม่รู้แหละแต่ว่าอันก็เป็นเพต้าเรานิ่งฮะก็ไม่รู้แหละเราเสร็จแล้วกลับบ้านนะครับไปรีอาร์มแล้วเดี๋ยวจะมาใหม่อีกรอบหนึ่งถ้ามาได้นะครับเฮ้ยมีซ่าลอยขึ้นมาเฮ้ยใครวะเล็งผมปะไม่ใช่เล็งผมลาก่อนสหายลอยไปนู่นแล้วคุณจะไม่เห็นแต่ผมเห็นนะครับเห็นเป็นจุดดำๆลอยไปหาเลยปึ๊บขอหลบได้นะครับหนึ่งลูกนะครับอ้าวหลบไม่ได้นะครับตายหาอีกรอบหนึ่ง โอเคนี่คือตัวอย่างนะครับ เวลาโลกไปยิงแซมแล้วเราไม่มีสีดนะอย่าบินสูงนะครับ โอเครีอาร์มเรียบร้อยนะครับงวดนี้ผมอยากลองทดลองตัวเองและทดลองว่า AI มันจะทำได้ไหมผมก็เลยติดเป็นมาร์ค82ครับแหมสเนปาร์ค82ใน CSI จะบินโลพาสผ่านเข้าไปครับดูว่าจะสำเร็จไหมเมื่อกี้ผมยิงไฟเช็คผลงานแล้วไม่โดนหาเลยเลยครับโดนถ้ามีคนอยู่คงตายแล้วแต่แม่งมีแต่รถนะครับก็จะลองดูว่าจะได้ไหมมีคนบ่นแล้วทางซ้ายครับมึงต้องการสีที่ GH52 เพราะแม่งโดนสอยตกบ่อยมากก็พี่เล่นบินสูงพี่ก็โดนอยู่พี่โอเคเริ่มเข้าไปแล้วนั่นไงมีควันอีกลำนึงแล้ว โดนกระทั่วหน้าแม่ง SA8 คันเดียวกวาดเกลี้ยงเลยอ่ะ ECM on เช็คตึ๊ดอาวุธตั้งเลย10แล้วก็ดีเลย์สักจุด
0.2 ก็พอละเออจะจีโอเคถูกต้องมาสเตอร์อาร์มออนเรดาร์ออนเลือกระเบิดพร้อมแมนนวลพร้อมไปเดี๋ยวนะระบบสมองกำลังจะบอกว่าทิ้งถังน้ำมันเถอะเอ๊ะนี่ปรากฏว่าผมติดมาเพื่อบินขึ้นเฉยๆแล้วก็ทิ้งเอาตัวเบาไว้ก่อนอ่ะเรียบร้อยแล้วตั้งระเบิดเดี๋ยวลืมเดี๋ยวระเบิดไม่ระเบิดอีกจุดฉนวนไม่ดีเลยครับเอาตูมเลยโอเคผมจะบินเข้าไปทิ้งระเบิดตัวที่ช่างหัวระบบเซฟตี้แล้วมันจะบอกว่าไอความสูงครับผมห่วงแล้วแต่ว่าความเร็วเนี่ยถ้าผมบินเร็วไปผมก็จะทิ้งไม่ได้ผมไม่แคร์ละเพราะว่าเป็นการทดลองถ้าสำเร็จผมก็รอดถ้าไม่สำเร็จกูก็ตายโอเคทุกทางบินเร็วกว่า500ไม่ได้เลยเนี่ยวะโอเคหลังเขาลูกนั้นนะครับลำคายไอเส้นขอบฟ้ามากเลยโฮโลแกรมแม่งบังลูกตามากโอเคเล่นเครื่องชาร์จไฟพร้อม นิ้วรอกดแล้วเลยไป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 เลยสามไมล์นั่นไงมันอยู่นั่นลบก่อนฟุ๊บเซอร์ไพรส์ว่าไงทิ้งระเบิดตุ๊ก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 โดนผมก็โดนด้วยตุ้มไปผมจะทิ้งโดน BMP 2นะไม่ได้โดนแซมแต่ว่าโอ้โหแม่งล็อกมาเขาเต็มเลยรอดหัวใจเต้นแรงมากคือเล่นดีเซลแล้วปลาลุยไงแล้วแม่งตื่นเต้นดีเคมาสเตอร์อัพออฟแม่งออนไว้ก่อนดีกว่าโอเคประสบผลสำเร็จนะครับเช็คความเสียหายไม่มีปลด G limit นะครับ concentration เราไปดูสภาพภายนอกไหมแต่เดี๋ยวค่อยดูนะมาดูตอนนี้เดี๋ยวตายเป็นไงครับโอ้โหเครื่องบินมีรูพุนเต็มเลยน่าจะโดนปืน 7.62 กับ12-14 มิลน่ะพวกนี้ถ้าเป็น20มิลผมคงกระจุยกระจายไปแล้วเดี๋ยวลงต่ำก่อนเดี๋ยว SA8 เป็นหิวเดี๋ยวมันสอยย่อยเดี๋ยวไปเช็คผลงานนะฮะสักครู่โอเคตัดกลับมาดูที่ผลงานนะครับโอ้โหเป็นไงครับเป้าสะอาดครับเฮ้ย BMP 2โดนภาพไป12ไปไม่พังเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะมาดูกันด้วยไม่ใช่นี่หว่านี่มัน T72 โอเคเออมันคงทนได้แล้วเฉียดไปนิดเดียวเอง SA8 อยู่ใต้ร่างทรายนะครับแต่ผมป๊อปอัพขึ้นมาแล้วไม่เห็นมันนะครับมันต้นไม้มันบังก็พอละเหนื่อยบินไปจบที2เที่ยวนี้ล่อเวลาไปเกือบชั่วโมงครึ่งนะเนี่ยอยู่ใกล้แค่นี้ก็จริงแต่ว่าผมกว่าจะรีอาร์กว่าจะบินขึ้นใช้เวลาเยอะนะก็เป็นการเล่นให้ดูครับจะเรียกว่าเป็นการจำลองสถานการณ์เนี่ยว่าถ้าคุณบินไปหาเจ้าพื้นที่ที่มีแซมครับบินสูงๆแล้วจะเป็นยังไงนะฮะก็จะเห็นจากตัวอย่างที่ล่วงไป2ลำนะฮะกับถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่ามันมีแล้วคุณรู้ตำแหน่งนะครับแล้วก็วางแผนเนี่ยคุณก็สามารถเนี่ยลอบเข้าไปยิงได้แบบพร้อมเนี่ยเอาทั้งจรวดทั้งล็อกเก็ตอะไปยิงแม่งใกล้ๆเลยแต่ว่าพื้นที่มันก็ต้องอำนวยหน่อยอันนี้พื้นที่อำนวยนิดนึงแต่ไม่มากนะพอดีมันมีเขาบังอยู่ทางใต้มันก็เลยข้ามไปยิงได้แต่ก็เขาก็บังอยู่ใกล้พอสมควรอะเล็งระบากระบากอ่ะคลิปนี้ผมจบเพียงแค่นี้ครับเข้าไปเล่นให้ดูเล่นแล้วตื่นเต้นดีใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นได้นะครับโอเคเป็นซิมูเลเตอร์ฟรีแต่เครื่องบินไม่ฟรีนะครับเสียตังค์เอาเองก็คลิปวันนี้คงจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอคลิปต่อไปนะครับ